กลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยจีนค่ะย้ำอีกครั้งนึงค่ะสำหรับช่องทางในการติดตามรับชมนะคะใครที่รับชมผ่านทางจาน PSI Big 4กดไปที่หมายเลข123ค่ะจาน GMMZ หมายเลข58รวมไปถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศและรับชมผ่านทางแอป PSI ค่ะดูรายการย้อนหลังผ่าน YouTube ดูรายการสดผ่านทาง Facebook Live เข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ไทย CCTV ค่ะและโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆหรือว่าจะฝากคำถามเอาไว้ก็ได้นะคะที่021026116ค่ะพูดคุยกับคุณหมอลี่กันต่อค่ะเมื่อกี้เราคุยไปแล้วนะคะสำหรับสาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดโรคในช่องปากแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับการก่อเกิดโรคภายในด้วยทีนี้ถ้าในทางแพทย์จีนล่ะคะเขามีการวินิจฉัยยังไงคะถ้าเกิดคือเรามีเคสที่มาปรึกษาเราเนาะเกี่ยวกับเรื่องมาหาหมอจีนแล้วก็ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีกลิ่นปากรู้สึกแบบช่วงนี้มีกลิ่นปากมากมายทำไมเขาไม่ไปหาหมอฟันคะทำไมเขามาหาหมอจีนก่อนถ้ามาอย่างเงี้ยแสดงต้องไปมาแล้วไปมาแล้วแล้วไม่หายไปมาแล้วแล้วถึงมาเจอเราใช่แล้วอย่างนึงคือเขาอาจจะรู้ด้วยว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีเรื่องของฟันผุไม่ได้มีเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องในช่องปากแต่มีกลิ่นปากอาการเนี้ยคนแบบเนี้ยถึงจะมาหาเราเพราะว่าเขาเรียกไงมันเหมือนกับมันไร้สาเหตุเอ๊ะจะหาไม่เจอพออย่างเงี้ยมาเนี่ยอาการเขาเนี่ยบอกเล่าชัดเจนมากตอนที่มาหาเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้เขาเป็นเรื่องของภาวะกดไหลย้อนซึ่งมาจากพฤติกรรมการกินของเขาเองเขาบอกว่าช่วง 2-3 เดือนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ากินเยอะมากกินเก่งมากกินในปริมาณมากๆคือมีความรู้สึกในแต่ละมื้อเนี่ยกินเพราะเสียดายของคือของกินกลัวเสียดายว่าของเหลือก็เลยกินเพื่อให้เขาเรียกว่าให้มันหมดด้วยความเสียดายถ้าแพทย์จีนเราจะบอกว่ากินจนกระเพาะล้นกินจนท้องจะแตกนะคะกินแบบนั้นเลยกินจนล้นเกินแต่ถ้าเป็นอาการของโรคแห่งปัจจุบันเราจะพูดกันในเรื่องของภาวะกดไหลย้อนคือกินมากเกินจนกระทั่งหูรูดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปิดสนิทแล้วมันจะเกิดภาวะย้อนขึ้นอันเนี้ยอาการของเขาคนนี้ก็จะมีภาวะเรื่องของกดไหลย้อนเพราะว่าเขาคือจะมีในเรื่องของการที่ว่าเมื่อไหร่ที่เขากินมากเกินเขาจะมีอาการปวดแน่นท้องแล้วก็จะปวดแสบบริเวณเนี่ยช่วงกึ่งกลางท้องซึ่งบางคนถ้าเป็นมากแทบจะแยกไม่ออกระหว่างโรคหัวใจกับโรคกระเพาะเพราะตำแหน่งมันปวดบริเวณกึ่งกลางที่ใกล้เคียงกันมันให้สังเกตเลยว่าถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยอาการที่รู้สึกก็คือว่าจะเป็นมากถ้ามีเรื่องของภาวะกระเพาะเนี่ยอาการที่ต้องมีภาวะร่วมด้วยคือมีอาการแสบกระเพาะถ้าไม่กินแล้วแสบกระเพาะหรือถ้ากินมากเกินไปก็แสบกระเพาะอีกเหมือนกันอันนี้เป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าคะอันนี้เป็นโรคกระเพาะก็คือเป็นโรคกระเพาะแต่มีภาวะเรื่องของกดไหลย้อนที่มีอาการแสบในกึ่งกลางช่องอกร่วมด้วยแต่จะมีสัมพันธ์กับเรื่องของการกินไม่กินก็รู้สึกปวดกินมากเกินไปก็รู้สึกปวดเหมือนกันใช่ตรงนี้เนี่ยพอมาหาหมอปุ๊บเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าแพทย์จีนเราเนี่ยต้องบอกเลยนะมีกลิ่นปากเนี่ยแพทย์จีนเราไม่ได้วินิจฉัยเพียงแค่ว่าอาการที่เกิดจากเพียงแค่ในช่องปากเฉยๆแพทย์จีนเราจะวินิจฉัยว่าการเสียสมดุลที่อวัยวะภายในซึ่งโดนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาจากการเสียสมดุลในเรื่องของกระเพาะม้ามที่เสียสมดุลอย่างอาการกลุ่มแรกที่มาผู้ป่วยรายนี้ที่มาเนี่ยบอกได้ชัดเจนเลยว่ามาจากเรื่องของภาวะกระเพาะร้อนกระเพาะร้อนซึ่งคนกลุ่มนี้กระเพาะร้อนเนี่ยพฤติกรรมเป็นยังไงกินเก่งกินมากกินเยอะนะคะกินในปริมาณที่เยอะๆแล้วชอบบริโภคเนื้อสัตว์อยู่เป็นประจำก็คือย่อยยากด้วยชอบบริโภคเนื้อสัตว์ชอบรับประทานประเภทของทอดของปิ้งของย่างอันนี้กลุ่มนี้รวมทุกอย่างประเภทร้านอาหารปิ้งย่างอันนี้บุฟเฟ่คือถ้าเราทานบุฟเฟ่หรือพวกปิ้งย่างเนี่ยมันควบคุมยากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทานข้าวเราตักมาจานหนึ่งใช่ไหมคุณหมอเราทานกับเรารู้ว่าเท่านี้แต่อะไรก็ตามที่เป็นลักษณะที่เติมได้เรื่อยๆคุณรับประทานไปไม่มีลิมิต มันเพลินไงคะทานไปก็อร่อยนะคะแต่รู้ตัวอีกทีนึงโอ้โหอิ่มมากเกินมากๆนะคะอิ่มมากนั่นแหละค่ะคือกลุ่มนี้จัดอยู่ในประเภทกลุ่มกระเพาะร้อนซึ่งถ้าเราสังเกตผิวพรรณเขาดูหน้าเขาเลยนะจะค่อนข้างหน้ามันเป็นสิวง่ายสิวก็จะเป็นสิวแดงๆอักเสบขึ้นเยอะใช่มันสิวหัวช้างเขาเรียกเป็นภาวะร้อนจากข้างในซึ่งคนกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะมีกลิ่นปากแน่นอนแล้วเป็นกลุ่มคนที่มีกลิ่นปากแรงที่สุดอย่างนี้กลิ่นมันออกตามเนื้อตามตัวไหมคะคุณหมอด้วยไหมแล้วจะสังเกตไหมว่าคนกลุ่มนี้มักจะมีกลิ่นออกตามตัวถ้าเวลาเราไปอยู่ใกล้ๆเขาจะมีไอกลิ่นที่ออก
ค่ะเพราะว่ามันออกมาทางเหงื่อไงหมายถึงว่าอาหารที่อยู่ในท้องเนี่ยบางทีมันอาจจะระบายออกมาไม่หมดไหมคะอย่างเช่นขับถ่ายแล้วด้วยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยการย่อยอาหารเนี่ยมันไปแปรเปลี่ยนไปเป็นในเรื่องของเลือดไปหมดแล้วถูกไหมแต่มันจะมีบางส่วนที่สะสมเราเคยบอกกันในเรื่องของการดีท็อกซ์ดีท็อกซ์เราสามารถขับของเสียออกมาทางเหงื่อเพราะฉะนั้นของพวกนี้อะไรที่มันสะสมที่มันมากเกินชอบกินของมันไขมันของทอดๆพวกนี้มีโอกาสที่อย่าว่าแต่กินปากเลยกินตัวก็ค่อนข้างแรงกินตัวออกมาหมดเลยใช่ค่ะแล้วอาจจะมีภาวะในเรื่องของท้องผูกร่วมด้วยถ้ามีท้องผูกร่วมด้วยเนี่ยกลิ่นจะยิ่งมากกว่าปกติเพราะโดยทางธรรมชาติแล้วเนี่ยคนเราจะต้องผายลมถูกไหมจะต้องขับถ่ายลงลำไส้ใหญ่ลงไปข้างล่างตรงไปที่ทวารข้างล่างแต่ถ้าอะไรที่เขาขับถ่ายไม่ได้นึกถึงธรรมชาติของกรดแก๊สที่มาจากอาหารเน่าบูดแก๊สมันต้องลอยตัวขึ้นมาข้างบนตีกลับมันก็ต้องตีกลับขึ้นมาข้างบนใช่ไหมนี่มีกลิ่นอยู่แล้วนะคะถูกมีกลิ่นจากการที่เรากินอาหารในปริมาณมากเกินไปจากภาวะในเรื่องของกระเพาะร้อนแล้วเนี่ยแล้วถ้ามีอาการในเรื่องของลำไส้ร้อนมาจากการที่ท้องผูกร่วมด้วยขึ้นไปอีกก็ยิ่งบวกผสมคุณคนกลุ่มนี้จะกินปลาจะแรงมากค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ถ้ามาหาหมอเนี่ยหมอจะแนะนำคนกลุ่มนี้ก็คือสิ่งแรกเลยควบคุมในเรื่องของปริมาณการกินหลีกเลี่ยงอาหารที่ก่อให้เกิดกระเพาะร้อนเกินหลีกเลี่ยงอาหารพวกเผ็ดร้อนของทอดของปิ้งย่างของมันโอ้โหแต่ละอย่างพวกนี้ต้องแล้วซึ่งเป็นของโปรดของคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มคนอ้วนเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงในช่วงที่ถ้าเราอยากหายในช่วงระยะเร็วต้องแทบจะต้องงดเลยแล้วไปกินอาหารประเภทรสเย็นรสขมเข้าไปแทนเพราะฉะนั้นคนที่ทานอาหารพวกอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยของปิ้งย่างของทอดของมันทั้งหลายเนี่ยมันย่อยยากนะคะแล้วก็มีกลิ่นตัวด้วยคือบางท่านเนี่ยเราเห็นทานจนคือเขาต้องใช้ยาลดกรดอะค่ะคือแก้ท้องอืดท้องเฟ้อคือคุณทานจนมันอิ่มจนกระเพาะล้นแบบที่คุณหมอบอกจริงๆนะคะทีนี้พอมาบอกว่าอาหารไม่ย่อยปุ๊บมันคือกลุ่มที่สองเลยเมื่อกี้เราบอกว่ากลุ่มแรกคือทานในปริมาณที่มากเกินถูกไหมคะทานจนล้นจนเกิดภาวะในเรื่องของกระเพาะล้นเกินหรือเกิดภาวะกรดไหลย้อนพอมากลุ่มที่สองปุ๊บคือกลุ่มอาหารไม่ย่อยอาหารไม่ย่อยคือยังไงคะเราทานเยอะเกินไปแล้วมันย่อยไม่ทันหรือว่ามันอย่างลักษณะเป็นเนื้ออะไรที่เหนียวเหนียวแล้วมันไม่ย่อยแบบนั้นหรือเปล่าคะคือกลุ่มคนกลุ่มนี้ใกล้เคียงกับคนกลุ่มแรกแต่เป็นลักษณะของพฤติกรรมที่ทานอาหารในปริมาณที่มากๆเป็นเวลานานๆแล้วก็ทานอาหารที่ย่อยยากเป็นเวลานานๆนอกจากปริมาณมากแล้วยังย่อยยากมากอีกต่างหากก็คือกลุ่มพวกเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากพอทานกลุ่มนี้ไปมากๆปุ๊บภาวะที่เขาจะมีอาการร่วมนะของสำหรับคนกลุ่มนี้ที่อาหารไม่ย่อยเนี่ยอาการร่วมโดยชัดเจนคือท้องอืดแน่นอึดอัดที่ต้องไปทานยาเพื่อลดท้องอืดเนี่ยนะคะใช่ทานยาในกลุ่มเพื่อช่วยย่อยแต่คนกลุ่มนี้พอเรอแล้วจะรู้สึกสบายมันเหมือนกับได้มีการระบายออกเพราะเขาในอาการของเขาคือแน่นท้องอึดอัดช่องท้องมากต้องมีตัวช่วยย่อยถ้ามาหาหมอจีนก็จะจ่ายยาช่วยย่อยหรือในกลุ่มที่มีซันจาเข้าไปเพื่อช่วยย่อยซันจาก็คือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวก็จะมีออกฤทธิ์ในเรื่องของการช่วยย่อยอาหารเป็นกรดเหรอคะมันมีรสเปรี้ยวไม่ค่ะมันเป็นลักษณะของการที่ว่าเป็นสรรพคุณของเขาช่วยย่อยอาหารเลยค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีข้างในนอกจากเป็นผลไม้ที่จะทานเป็นผลไม้แล้วก็เป็นในรูปของยาที่สามารถไปหาซื้อมาได้ซึ่งคนกลุ่มนี้นอกจากมีกลิ่นปากแล้วจะสังเกตเลยว่าเรือของเขาจะเป็นเรือเปรี้ยวเลยออกเปรี้ยวเพราะว่าในเรื่องของการสะสมอาหารที่ไม่ย่อยคือไม่ใช่มีแค่ลมออกมาเหมือนเวลาเราเห็นเด็กทารกเวลาเขาดื่มนมเสร็จแล้วเขาจะมีการทำให้เรอใช่ไหมอันนั้นก็คือปกติไม่ได้มีกลิ่นเหม็นอะไรค่ะใช่เพราะว่าเด็กยังไม่ได้รับประทานอาหารอะไรมากมายแล้วก็อาหารก็ไม่ใช่ย่อยยากเลยเด็กก็ยังคงเป็นดื่มนมยังเป็นสารน้ำหรืออาหารบดง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสองปัจจัยเนี่ยมักจะไม่ค่อยเกิดกับเด็กเล็กๆเด็กเล็กๆเพราะว่าเขายังไม่ได้ทานอาหารในปริมาณที่มากเกินแล้วก็ไม่ได้ทานในกลุ่มเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากเพราะฉะนั้น2หมวดแรกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่ามาจากภาวะพฤติกรรมการกินอาหารที่เยอะเกินแล้วก็อาหารที่ย่อยยากเพราะฉะนั้นคนกลุ่มแรกเนี่ยควรจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดจัดเพราะกระเพาะร้อนแต่ในขณะที่คนกลุ่มที่2เนี่ยอาจจะต้องมีอาหารที่เสริมในเรื่องของการย่อยเข้าไปด้วยคนกลุ่มที่สองเนี่ยจะไปกินอาหารเหมือนคนกลุ่มแรกอาจจะไม่ค่อยได้คนกลุ่มแรกกระเพาะร้อนข้างในร้อนจะต้องกินหลีกเลี่ยง
อาหารร้อนแล้วไปกินของเย็นถูกไหมแต่ถ้าเป็นในลักษณะของคนกลุ่มที่สองอาหารจะย่อยได้ดีต้องอาศัยความอุ่นเพราะฉะนั้นคนกลุ่มที่สองอาจจะต้องกินกระเทียมหลังมื้ออาหารเพื่อช่วยย่อยเพราะว่าของเผ็ดร้อนก็จะช่วยย่อยได้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่สองถ้ารู้สึกกินไปแล้วรู้สึกแน่นอึดอัดเบื่ออาหารอาหารไม่ย่อยกลุ่มนี้จะต้องทานกระเทียมสดเคี้ยวไปเลยเหรอคะค่ะเคี้ยวไปเลยในหลังมื้ออาหารไปช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารนิดนึงค่ะแต่ว่าทั้งสองอย่างที่คุณหมอบอกว่าคนที่ทานกระเพาะล้นเนี่ยทานเยอะเกินไปรวมไปถึงอาหารไม่ย่อยเนี่ยก็คือส่งผลในเรื่องของกลิ่นปากส่งผลทั้งหมดเลยถ้าเป็นคนกลุ่มแรกเนี่ยกลิ่นปากค่อนข้างรุนแรงค่อนข้างเหม็นรุนแรงหมายถึงถ้าทานเยอะเกินไปเนี่ยนะคะใช่ค่ะเขาเรียกในเรื่องของที่มีกลิ่นปากจะในเรื่องของภาวะกระเพาะร้อนก็คือชอบทานอาหารปริมาณมากๆเนาะทานขานรสเผ็ดจัดมากๆอันเนี้ยจะค่อนข้างเรานึกถึงคนที่ชอบทานเครื่องเทศดิกลิ่นเครื่องเทศมันจะมีกลิ่นใช่ค่อนข้างแรงแต่พอมาเป็นที่สองปุ๊บเนี่ยเขาเรียกอาหารตกค้างอาหารหมักหมมอาจจะมีเรื่องของเขาเรียกนะอาหารย่อยยากพอมาในกลุ่มถัดไปเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของภาวะทางเดินหายใจร่วมด้วยก็คือมีในเรื่องของภาวะกระทบในเรื่องของภาวะปอดอันนี้อาจจะมีในเรื่องของทั้งภาวะปอดภาวะในเรื่องของกระเพาะนะภาวะในเรื่องของรบกวนการนอนและไปเรื่องของหัวใจละเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ให้สังเกตเลยว่ามักจะมีอาการเรื่องของภาวะระบบทางเดินหายใจเป็นหลักก็คืออย่างที่เราบอกกันในตอนช่วงต้นรายการว่าก็คือคนที่มีเรื่องของภาวะภูมิแพ้ไซนัสทอมซินอักเสบนะแล้วก็เรื่องของเขาเรียกการไอการไอติดต่อกันเป็นเวลานานๆแล้วมีอาการคอแห้งคอแห้งที่ไม่ได้มาจากการเพียงแค่ว่ารับประทานน้ำน้อยอย่างเดียวอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าคอแห้งที่มาจากการที่สารน้ำในร่างกายเนี่ยมันมีน้อยเกินไปนั่นคือบ่งบอกว่าข้างในร้อนนี่คือรวมถึงคนที่ไม่ชอบดื่มน้ำเปล่าด้วยไหมคะใครที่ดื่มน้ำน้อยวันหนึ่งไม่ถึง 8-10 แก้วแบบนี้ค่ะน่าจะมีกลิ่นปากด้วยไหมคะอันนี้ส่งผลเลยเพราะว่าการแก้ในเรื่องของทำให้ข้างในไม่ร้อนสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือการดื่มน้ำเติมความเย็นเข้าไปใช่เติมความเย็นเข้าไปหรือการดื่มน้ำจิบน้ำบ่อยๆค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราดูแลตัวเองได้แล้วทุกคนก็ควรจะดื่มน้ำบ่อยๆให้เพียงพอในแต่ละวันอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้เนาะ 8-10 แก้วหรือว่าวันหนึ่ง2ลิตรควรจะทำให้เป็นประจำเพราะการที่ทำให้ช่องปากชุ่มชื้นก็เป็นการลดปลายเหตุที่ทำให้เรามีกลิ่นปากลดลงค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้เลยแหละแล้วก็อีกอันนึงก็คือนอกจากการที่เราจะจิบน้ำบ่อยๆแล้วเนี่ยการบ้วนปากการแปรงฟันบ่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่ดูแลปลายเหตุได้อย่างดีนอกเหนือจากการที่เราดูแลต้นเหตุกันละถูกไหมเพราะว่าถ้าพอมาหาหมอจีนปุ๊บหมอจีนจำแนกละอ๋อคนนี้มาจากภาวะกระเพาะร้อนมาจากในเรื่องของอาหารไม่ย่อยมาจากในเรื่องของภาวะมีเรื่องระบบทางเดินหายใจร่วมด้วยเราต้องไม่ใช่รักษาเพียงแค่ว่าปลายเหตุเท่านั้นเราต้องดูแลปรับสมดุลต้นเหตุที่เขาเกิดภาวะทำให้เขามีกลิ่นปากต่อให้เราเพียงแค่แปรงฟันก็ช่วยไม่ได้ก็ไม่หายเดี๋ยวก็มีกลิ่นปากขึ้นมาอีกเวลาเราแปรงฟันใหม่ๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็ปากโล่งสะอาดแต่ว่ามันจะอยู่ได้แค่แป๊บเดียวนะคะถ้าเกิดบางคนที่เริ่มมีผลกระทบต่อภายในถูกไหมการแปรงฟันก็จะส่งผลเพียงแค่ว่าดูแลทำความสะอาดปลายทางเพราะว่าโรคที่มันอยู่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกมาอีกถูกไหมคะใช่กลิ่นมันก็จะมาเรื่อยๆกลิ่นมันก็จะมาเรื่อยๆการทำความสะอาดเพียงปลายทางมันก็จะระงับเพียงแค่ชั่วครู่การอมลูกอมเพื่อให้รู้สึกหอมสดชื่นมันก็จะแค่ชั่วครู่ใช่แต่ถ้าเราหมดลูกอมล่ะก็มีกลิ่นเหมือนเดิมก็ยังคงมีกลิ่นเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่ได้ไปรักษาที่ต้นเหตุเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดหลายคนไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาวะการมีกลิ่นปากเนี่ยนั่นคือภาวะการเสียสมดุลในเรื่องของกระเพาะม้ามในเรื่องของระบบการย่อยอาหารเลยโดยหลักใหญ่เลยแล้วก็บวกกับอีกปัจจัยนึงก็คือในเรื่องของระบบทางเดินอาหารเพราะว่าอย่างที่หมอพูดตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าช่องปากช่องทางเดินหายใจจมูกปากหูเนี่ยโพรงตรงนี้มันเชื่อมถึงกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันโยงใหญ่ถึงกันได้เลย
บางคนโอ้แบบเขาเลยนะน้ำในหูเข้ามาสามารถที่จะรู้สึกมาถึงตรงคอเลยเหรอคะมันสามารถเหมือนเวลาเรามีน้ำมูกแล้วก็บางทีมันลงมาถึงคอแล้วก็มีนะคะนั่นแหละค่ะที่เราบอกว่าช่องโพรงตรงนี้มันเชื่อมถึงกันได้ค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะส่งผลในเรื่องของระบบทางเดินหายใจแล้วทำให้เรามีกลิ่นปาก อย่างโดยเฉพาะคนที่มีภาวะไซนัสค่อนข้างรุนแรงสังเกตเลยว่าคนกลุ่มนี้เวลาที่เขามีน้ำมูกออกมาค่อนข้างเหลืองเหม็นค่อนข้างมีกลิ่นฉุนเพราะฉะนั้นเนี่ยย่อมมีกลิ่นปากแน่นอนหรือคนที่มีภาวะเรื่องของต่อมทอมซินทอมซินอักเสบเหงือกอักเสบเฉียบพลันก็มีกลิ่นเช่นกันมีกลิ่นรุนแรงสุดรุนแรงค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันอีกครู่นะคะช่วงหน้าเช่นเคยค่ะช่วงสุดท้ายของรายการเรายังคงเปิดสายสดให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะคะถามปัญหาก็ได้ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามเอาไว้ได้ที่02 1026 116ช่วงหน้ากลับมาค่ะ